าดูความเห็นอ to ีกม well. ุมของชาวเวียดนามนะครับว่าค so ิดอย่างไรกับประเทศไทยมาเลเซียและก็อินโดนีเซียนะครับโดยก็มีความเห็นหนึ่งนะก็พูดถึงประเทศไทยไว้ว่าเป็นประเทศที่มีการแข่งขันฟุตบอลกับเวียดนามอย่างดุเดือดมากๆมันก็เลยส่งผลให้ประเทศไทยนั้นก็เป็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประเทศเวียดนามด้วยเมื่อเทียบกับมาเลเซียและก็อินโดนีเซียประเทศไทยจะถูกพูดถึงบ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลเรียกได้ว่าชาวเวียดนามมีจับจ้องไปที่ประเทศไทยเลยทีเดียว แต่ถ้าว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเมื่อชาวเวียดนามมองไปที่ประเทศไทยเรากับมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจของพวกเขามีการพัฒนามากกว่าแต่ก็เหมือนกับว่าไม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วมากนักเมื่อเทียบกับเวียดนามและสิ่งที่เราเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือบริษัทขนาดยักษ์ที่เป็นเครือขายข,ายขนาดใหญ่มากๆพวกเขาค้าขายเกี่ยวกับการเกษตรและก็ค้าไก่อันนี้ก็พูดถึงบริษัทหนึ่งในไทยนะครับที่ก็อาจจะไปทําธุรกิจในเวียดนามด้วยนะแล้วก็เป็นที่ถูกพูดถึงในเวียดนามถัดไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้บอกว่า ประเทศไทยทาให้เรานึกถึงเรื่องของความบันเทิงเรามองว่าที่นั่นมีโรงภาพย,ยนตร์ชั้นนําที่พัฒนามากๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนักแะสะแดงชายชื่อดังโทนิจาของประเทศไทยก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยและสุดท้ายเรามองว่าคนไทยโดยทั่วไปพวกเขาก็เป็นมิตรนะมีความซื่อสัตย์และก็เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้กับเวียดนามในปัจจุบันในเวทีระหว่างประเทศทีนี้ก็มีพูดถึงมาเลเซียด้วยนะครับมาเลเซียจะแตกต่างจากไทยนะครับเมื่อเขามองไปชาวยดนมบอกว่า เหมือนกับเป็นประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจได้มากกรูเพื่อนถ้าพูดถึงไทยเวียดนามมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะส่วนอินโดถ้าเทียบกับไทยจะดูเป็นประเทศที่ขนาดใหญ่กว่าเป็นเหมือนประเทศไทยในเวอร์ชันที่ใหญ่มากๆพวกเขาใหญ่ที่สุดในภูมิภาคมีพื้นที่ขนาดยักษ์ประชากรเยอะมากๆด้วยเราคิดว่าเวียดนามเราเยอะแล้วนะแต่อินโดนีเซียเยอะได้มากกว่านั้นอีกก็เลยส่งผลให้เศรษฐกิจของอินโดก็ดูใหญ่มากๆด้วย แต่ท้ายที่สุดแล้วเรากลับมองว่าประเทศไทยจะมีความใกล้ชิดและถูกพูดถึงบ่อยที่สุดในเวียดนามมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในประวัติศาสตร์เองไทยก็มีความใกล้ชิดกับเวียดนามมีความสัมพันธ์กับเวียดนามมาอย่างยาวนานดังนั้นชาวเวียดนามจึงรู้จักเมืองไทยมากที่สุดอีกทั้งเมืองไทยก็มีชื่อเสียงที่โดดเด่นในระดับสากลในหลายอย่างซึ่งก็เลยทําให้ชาวเวียดนามได้รู้จักกับประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวชั้นนําของโลกพวกเขาไปสู่ระดับโลกได้แล้ว โรงภาพยนตร์ที่ถูกพูดถึงอันนี้เขาก็อธิบายนะครับว่าโรงหนังในบ้านเราเนี่ยมันอลังการเวอร์หวังมากมากนะครับก็คือมันหรูหรามันดูทันสมัยและก็เทียบได้กับมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับชาวเวียดนามเองก็เลยพูดถึงเรื่องของโรงภาพยนตร์ที่เมืองไทยด้วยนะแล้วก็พูดถึงนะครับว่าประเทศไทยเป็นที่รู้จักจากอุตสาหกรรมรถยนต์ชั้นนําของโลกด้วยนะครับทีนี้เขาก็เทียบไทยกับมาเลินโดอีกรอบหนึ่งนะครับบอกว่า แต่ถ้าพูดถึงมาเลกับอินโดเนียจะต่างจากไทยเลยเนื่องจากเราอยู่ไกลกันมากเกินไปเราไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับมาเลและก็อินโดมากนักแต่จะรู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยมากกว่าอาจจะเพราะวัฒนธรรมของสองประเทศนั้นแตกต่างกันเกินไปก็เป็นได้มันแตกต่างมากเกินไปทีนี้ก็เหมือนกับว่ามีชาวอินโดนีเซียนะครับเข้ามางอนงอนชาวเวียดนามนะที่รู้จักเมืองไทยมากกว่ารู้จักเราน้อยกว่าได้ไงอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เป็นความเห็นจากคุณอาหมัดเฮอร์ม,มานานดีนะฮะก็บอกว่า น่าเศร้าที่ได้ยินว่าชาวเวียดนามมองว่าเราอินโดนีเซียอยู่ห่างไกลจนเกินไปและก็ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเมื่อเทียบกับไทยมองว่าเราเกี่ยวข้องกับเวียดนามน้อยกว่าไทยอย่างนั้นเหรอแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นในแง่ประวัติศาสตร์ผมคิดว่าอาณาจักรของเรานะครับหมายถึงว่าสมัยก่อนอนะินโดน่ะกับอาณาจักรของคุณก็เคยแบ่งปันอะไรต่างๆด้วยกันมากมายนะผมรู้สึกเศร้าใจมากๆเลยอารมณ์ประมาณงอนนะครับว่าโอ้โหคุณรู้จักอินโดน้อยได้ยังไงเนี่ย มันจะไม่รู้จักน้อยได้ไงเราก็ไทยก็อยู่ใกล้เขามากกว่านะชาวเวียดนามก็ยืนยันว่าคือคือไทยมันอยู่ใกล้กันจริงๆอ่ะก็ต้องรู้จักไทยมากกว่าอยู่แล้วแล้วไทยก็เข้ามาทําธุรกิจอะไรหลายอย่างที่เวียดนามด้วยแต่เหมือนกับว่าในหน้าประวัติศาสตร์ของชาวอินโดน,นะครับก็เหมือนกับว่าจะเรียนมาคนละอย่างหรือลบาเหมือนกับว่าหน้าประวัติศาสตร์หรือหนังสือเรียนของอินโดนจะพูดถึงเวียดนามอยู่บ่อยครั้งแต่การเป็นว่าเวียดนามพูดถึงไทยมากกว่าที่จะพูดถึงอินโดนอะไรประมาณนั้นนะครับ เขาก็บอกนะครับว่าเท่าที่เขารู้นะชาวอินโดก็บอกว่าในอดีต่ะเวียดนามก็เป็นคู่ค้าที่ดีมากๆด้วยเมื่อเกิดการขัดแคลนเครื่องรางอาณาจักรของเราเองก็ยังซื้อเครื่องรางของเวียดนามเป็นจนํานวนมากเรายังมีบันทึกไว้ในหนังสือเรียนเลยแต่ทําไมคุณไม่ค่อยพูดถึงอินโดมากนักอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าแต่ละประเทศก็จะให้ความสําคัญกับอีกประเทศแตกต่างกันออกไปนะแต่มันเห็นได้ชัดว่าเวียดนามก็ให้ความสําคัญกับไทยมากๆเลยเพราะว่าไทยก็ มันเกี่ยวข้องกันจริงๆอนะทีนี้ก็มีคนถามตอบว่าทําไมประเทศไทยนะครับถึงมีความมั่งคั่งได้มากกว่าเวียดนามทั้งที่อันนี้ก็เป็นต่างชาตินะบอกว่าทั้งที่ประวัติศาสตร์นี่อนข้างจะคล้ายคลึงกันเลยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของเขานะว่าเขามองว่าทั้งวัฒนธรรมประวัติศาสตร์คล้ายคลึงกันแต่ทําไมไทยถึงมั่งคั่งได้มากกว่านะครับทีนี้ก็มีมาดูคําตอบที่เขามาตอบกันบ้างนะคขาไอมเมนต์จากคุณโกเบยนะครับบอกว่าโอ้โหคนไม่รู้จริงเหรอไทยกับเวียดนามเนี่ยไม่ได้มีวัฒนธรรมที่คล้ายกันเลยนะ คือเหมือนคุณเอาอินเดียไปเปรียบเทียบกับจีนเลยอะนะโหจะบอกว่าไทยเป็นอินเดียอย่างนั้นเหรอแล้วคนนี้นะครับบอกว่าคุณเข้าใจผิดแล้วนะทั้งสองที่แม้จะอยู่ใกล้กันแต่ก็ไม่ได้คล้ายกันแต่อย่างใดเนืน่องจากประเทศไทยเนี่ยไม่เคยถูกปกครองโดยประเทศอาณานิคมทางฝั่งตะวันตกเลยหรือแม้แต่เรื่องของสงครามในช่วง50ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีในขณะที่เวียดนามมีทุกอย่างครบสงครามกับเวียดนามทิ้งรอยแผลไว้มากกว่า และพวกเขาเข้าสู่โลกปัจจุบันช้ากว่าไทยมากๆเวียดนามกำลังไล่ตามอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะเอาชนะ GDP ของไทยได้ใน10ปีอย่างที่ผมบอกผมมองว่าไทยกับเวียดนามการปกครองเปราะสาต์ค่อนข้างแตกต่างกันมากๆแม้จะอยู่ใกล้กันของมคดเนต่อมานะครับก็บอกว่าการเปรียบเทียบทั้ง2ประเทศนั้นค่อนข้างแตกต่างกันมากๆในช่วงสงครามเวียดนามเองก็เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้วย อย่างประเทศไทยพวกเขาเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาได้รับผลประโยชน์มากมายในช่วงสงครามเวียดนามโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศรวมไปถึงธุรกิจจานวนมากการจ้างงานในทางตรงกันข้ามในช่วงเวลาเดียวกันเวียดนามเนะี่ยก็ติดแงกอยู่กับสิ่งที่ทําให้คืบหน้าไม่ได้นะั่นก็คือสงครามนั่นเองผู้คนนับหลายล้านคนไม่ได้มีเวลามาพัฒนาเศรษฐกิจอีกแล้วนี่คือความแตกต่างกันทางประวัติศาสตร์อีกกระทั่งหลายปีต่อมาผ่านยุคสงครามมาก็มาพบว่าวเวียดนามก็ช้ากว่าไทยอีก ทั้งเรื่องของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าไทยได้เปรียบมากกว่าแน่นอนว่าพวกเขาอาจจะมีวัฒนธรรมของจีนอยู่บ้างแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาอย่างมากเลยแต่ถ้าว่าทั้งสองประเทศยังไงผมมองว่าวัฒนธรรมก็แตกต่างกันบางคนนะครับก็แสดงความเห็นว่าประเทศไทยนะ่ะพวกเขาเข้าถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวตั้งแต่กลางทศวรรษที่19 7 0ในช่วงเวลานั้นเองเนะี่ยเวียดนามกําลังยากลําบากอยู่เลย แต่ไทยในตอนนั้นพวกเขาเริ่มเข้าสู่สาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างช้าๆละ่ะการเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกมากกว่ามากๆคือคุณสามารถเดินทางไปทั่วประเทศได้อย่างง่ายดายเหมือนง่ายมากๆในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันเวียดนามยังไม่มีการเดินทางที่ทําได้แบบนั้นแต่สิ่งที่เราเห็นในยุคปัจจุบันก็คือเวียดนามพยายามทําในราคาที่ถูกกว่าไทยได้อย่างเห็นได้ชัดทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะตามที่ท่องเที่ยวเหมือนกับว่าเวียดนามพยายามจะชูจุดขายตรงนี้ ที่จะทให้พวกเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งแต่สำหรับผมบอกได้เลยว่ามันตอบยากนะว่าเวียดนามจะขึ้นมาสู่ในระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับแบบที่ประเทศไทยทําได้หรือไม่มันยากมากๆผมมองว่าในเรื่องนี้ประเทศไทยมีประสบการณ์มากกว่าเวียดนามและมันไปถึงจุดที่ทําให้เวียดนามเป็นเรื่องยากซะแล้วที่จะทําได้แบบเขา,ค,าคุณกิต่อมาเนยครับบอกว่าผมอาศัยอยู่ทั้งสองประเทศมาระยะหนึ่งแล้วอันที่จริงผมชอบเมืองไทยมากกว่าเวียดนามนะ ผมคิดว่าเวียดนามยังขาดโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแต่พวกเขาก็จะมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองอยู่จุดเด่นของเวียดนามก็คือเมื่อคุณเดินออกไปไม่กี่ก้าวตอนที่อยู่ที่โฮจิมิิตีนะคุณจะพบกับวัฒนธรรมของยุโรปที่มันผสมผสานแทรกซึมไปกับความเป็นเอเชียซึ่งก็จะให้เอกลักษณ์ที่ต่างจากไทยคุณจะพบกับร้านกาแฟที่ไม่ใช่ร้านชื่อดังนะอยู่ในทุกถนนเลยเป็นร้านของคนตัวเล็กๆคนธรรมดาทั่วไป อันนี้เขาก็บอกประมาณว่าร้านกาแฟของเวียดนามนี่โดดเด่นมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าร้านดังๆที่เราเห็นแฟนชายบ้านเราไม่ได้เกิดเลยทีเดียวนะฮะเป็นร้านเล็กๆทั่วๆไปเต็ไมไปหมดเลยสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับมาพูดคุยกันต่อในวิดีโอหน้านะครับยังมีเรื่องของชาวเวียดนามอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสักรับชมครับสวัสดี